หลังคาโพลีคาร์บอเนตนะครับใครที่เคยใช้นะเมื่อประมาณสัก8ถึง10ปีที่แล้วนะครับรู้จักดีเลยนะแผ่นพวกนี้สามารถดัดโค้งได้นะครับเป็นแผ่นโปร่งแสงนะแต่แผ่นพวกนี้เนี่ยเมื่อใช้ไปแล้วประมาณปี2ปีเนี่ยมันจะเริ่มด่างเริ่มดำเมื่อผ่านไปสัก 3-4 ปีมันจะเริ่มเปาะแตกหักง่ายคุณผู้ชมต้องบอกว่าเนี่ยสังเกตนะแผ่นตรงเนี้ยถ้าผมเอานิ้วทิ่มแรงๆนะเนี่ยเริ่มแตกแล้วนะนะก็นี่แตกแล้วแตกง่ายมากคุณผู้ชมกรอบเลยอ่ะกรอบเลยนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูกรอบเลยนะฮะเอามือหักได้เลยเนี่ยแผ่นพวกนี้มันกรอบแล้วมันบางเขาเรียกว่าแผ่นคล้ายๆกับฟิวเจอร์บอร์ดนะครับใครรู้จักเนาะมันเป็นคล้ายกับลูกฟูกนะครับแผ่นพวกนี้ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้วนะครับผมแนะนำว่าถ้าจะใช้แผ่นโปร่งแสงก็ได้แก่โพลิชิตันมินิโกเดย์ไลท์นะครับหรือถ้าดีเลยก็คือชินโคไลท์นะครับฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบเลือกแผ่นโปร่งแสงนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับเคยใช้แผ่นแบบไหนดีไม่ดีอย่างไรคอมเมนต์กันมาดูนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยกันตอบนะครับว่าเลือกแผ่นชนิดไหนแบบไหนดีกว่ากันสำหรับแผ่นโปร่งแสงนะครับ